สวัสดีครับมาพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับในวันเสาร์นี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปในเซเว่นเจอไอเทมสะดุดตาไอเทมหนึ่งนะครับในราคา79บาทเป็นรถถังนะครับรถถังท่านผู้นำโหรถถังประจำบานอาร์มฟอร์สนะครับชื่อเขาตรงนี้แล้วก็มีท่านผู้นำนะครับผมว่าใช่นะเนื่องจากแพ็กมีเขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับมีให้เลือกสะสม6แบบนะครับด้านหลังก็ดูรูปท่านผู้นำนะครับชูมือไม่รู้ห้ามกระสุนหรือว่าอะไรนะครับก็6แบบที่มีก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับมีรถติดปืนกลแล้วก็มีรถถังในแบบต่างๆรถถังนี่มีอยู่2แบบนะครับแบบปืนสั้นกับแบบปืนยาวแล้วก็รถของทหารนะครับรถเคลื่อนที่เร็วส่วนอันสุดท้ายก็เป็นรถตอบโต้อากาศยานนะครับก็ลักษณะเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูว่างานนี้เป็นของใครนะครับชื่อสินค้ารถประจำบานอาร์มฟอร์สคลาสแบบนะครับก็ผลิตที่ประเทศจีนผู้เล่นก็ควรอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทคิดแอนด์คิดจำกัดนะครับมีตามอกด้วยตรงนี้เลยนี่ก็คือรูปร่างแพ็คนะครับแพ็คเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแผ่นหลังเป็นกระดาษเลยนะตรงเนี้ยเป็นกระดาษเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกใสประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเจ้ารถถังประจำบานอาร์มฟอร์สเป็นยังไงนะครับเนื่องจากการแกะเนี่ยผมจะเก็บไว้ในแพ็คนะก็คือแกะมาชูตัวแล้วก็เอาใส่แพ็คคืนผมเลยจะแกะแบบพิถีพิถันโดยใช้อาร์คไนท์นะครับมันจะมีเทปใสอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็กรีดตามยาวไปเลยมันจะเป็นขอบเหมือนให้สไลด์นะครับตรงนี้ผมก็กรีดออกเลยปุ๊บมี3ทางนะมีข้างล่างระวังคัตเตอร์ด้วยนะครับหันเข้าตัวแบบผมนี่ต้องระวังนิดนึงแนะนำให้หันออกนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็สไลด์แผ่นออกมาได้เลยมันยังติดอยู่มันยังมีความเหนียวอยู่นะต้องขยับนิดนึงแล้วก็จับปลายนะครับจับปลายตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาอ๋อมันมีตรงนี้ด้วยมีข้างบนนะครับลืมไป4ทางนี่ก็สไลด์มาได้เลยนี่ก็เป็นแผ่นธรรมดาคู่มือโอ้ด้านหลังมีเหมือนระเบิดสงครามเลยนะครับมาดูว่าในแพ็คเราได้อะไรบ้างก็มีแผ่นการ์ดพลังนะครับการ์ดพลังรถถังคันนี้มีพลังโจมตี 6,000 หน่วยนั่นเองด้านหลังก็ไม่มีอะไรมีชื่อภาษาไทยว่ารถประจำบานอาร์มฟอร์สนะครับเรามาดูตัวโปรดักต์กันก็จะมีพลาสติกใสตรงนี้1อันแกะออกปุ๊บเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูนะครับนี่คือรูปร่างรถถังนะครับก็น่าจะเป็นพลาสติกทั้งอันเลยอะตัวนี้ผมได้มาจากเซเว่นราคา79บาทนะครับก็เข้าไปก็เห็นอยู่คันเดียวพอดีก็เลยสะดุดกับตัวเนี้ยสะดุดกับตัวเนี้ยผมคิดว่าใช่ผมเลยซื้อมาเนี่ยครับตรงนี้สามารถหมุนได้คือมันเป็นพลาสติกนะถ้าเกิดจะเอาเรื่องของความสวยงามมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับตามราคา79บาทคือมันก็เหมือนงานจีนทั่วไปนะเพราะตัวนี้ฐานผลิตอยู่ที่จีนนะครับคือของเล่นทั่วโลกตอนนี้ฐานผลิตอยู่ที่จีนหมดแล้วขึ้นอยู่ว่าบริษัทไหนให้การตรวจสอบ QC ผ่านละเอียดกว่ากันนะครับบอกได้เลยเดี๋ยวนี้ผลิตคงเป็นที่จีนหมดทั้งโลกแล้วล่ะตอนนี้นะครับก็รูปร่างจะประมาณนี้ใสก็ดีเลยทีเดียวเลยนะครับพบแอคชั่นสวยๆกับรถถังอาร์มฟอร์สท่านผู้นำนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับรถถังอาร์มฟอร์สท่านผู้นำ
ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้ทำคลิปสั้นๆ นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีคลิปอะไรใหม่ๆติดตามได้กดที่กระดิ่งนะครับติดตามช่องซีเก้งทอยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ